ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่2ค่ะของหนังสือนายกตลอดกาลโจโฉค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินวันนี้ก็มาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยกันอีกครั้งนะคะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะเข้ามาฟังโจโฉนายกตลอดกาลเป็นหนึ่งใน2เล่มของหนังสือชุด3ก๊กฉบับนายทุนค่ะครับก็มีเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นแล้วก็โจโฉเนี่ยแหละครับคุณจิตรินจำอะไรเกี่ยวกับเบ้งเฮกได้บ้างไหมโอ้โหเขาเป็นยังไงนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยเบ้งเฮกเนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่มาไม่มากครับถ้าให้พูดจริงๆแล้วคือเป็นช่วงที่เล่าปี่กำลังปราบภาคใต้ครับก็คือจีนของทางใต้ของจีนนะครับแล้วช่วงนั้นขงเบ้งเป็นผู้รับหน้าที่ไปกำราบเบ้งเฮกแล้วก็ใช้เวลานานมากถึงจะปราบเบ้งเฮกได้แต่การปราบของขงเบ้งนะครับเป็นการปราบโดยที่ว่าซื้อใจเบ้งเฮกยอมให้เบ้งเฮกสวามิภักดิ์ด้วยตัวเองก็เลยใช้เวลานานมากเพราะว่าขงเบ้งมองว่าถ้าจะต้องปราบแบบใช้กำลังเนี่ยในอนาคตเบ้งเฮกอาจจะกำเริบเสบสารอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องปราบให้อยู่หมัดโดยที่ว่ายอมสวามิภักดิ์โดยใจจริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นใช่จึงได้เป็นที่มาของชื่อผู้ถูกกลืนทั้งเป็นผู้ถูกกลืนทั้งเป็นใช่คุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามฟังได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งครับผมจากมุมของคนที่ถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายตัวโกงครับผม ไม่ใช่เป็นฝ่ายพระเอกคือโดนตราหน้ามาตลอดว่าเป็นตัวโกงครับแต่จริงๆแล้วแกก็เป็นแค่อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่บังเอิญไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝั่งพระเอกอยู่คนละฝั่งกับคนเล่าพวกนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสนุกในการเล่าเรื่องเป็นความสนุกในแวดวงวรรณกรรมนะคะในการที่จะมองจากมุมที่แตกต่างไปว่าเฮ้ยถ้ามองจากมุมนี้คนนี้คือพระเอกคนนี้คือตัวโกงหรือว่าคือผู้ร้ายแต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งน่าคิดผู้ร้ายก็อาจจะกลายเป็นพระเอกใช่พระเอกก็อาจจะกลายเป็นผู้ร้ายครับหรือว่าก็ไม่มีใครเป็นทั้งพระเอกไม่มีใครเป็นทั้งผู้ร้ายก็ได้อาจจะเป็นพระเอกบางเวลาใช่อาจจะเป็นผู้ร้ายกันบางเวลาก็ผสมกันไปตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะคะใช่ครับเหมือนอย่างบทที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยครับตอนเนี้ยโจโฉเนี่ยเป็นพระเอกเลยจะเห็นวีรกรรมความสามารถของโจโฉนะคะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงลักษณะตัวละครสำคัญของเรื่องหลายๆตัวมีเล่าปีมีเตียวหุยแล้วก็มีกวนอู่นี่คือบทประพันธ์นะคะคือต้องบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองและจากสำนวนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทค่ะที่เราได้รับลิขสิทธิ์นะคะอนุญาตให้นำมาจัดทำเป็นสื่อเสียงจากสถาบันคึกฤทธิ์โดยหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมทซึ่งเป็นทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังได้หลายช่องทางตามปกติของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปรู้จักกับโจโฉให้ดียิ่งขึ้นและตัวละครอื่นๆด้วยค่ะในบทที่2นี้ได้เริ่มต้นพูดถึงโอกาสแรกที่โจโฉจะแสดงฝีมือให้ปรากฏในแผ่นดินเป็นครั้งแรกนั่นก็คือเมื่อตอนเกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองกบฏโจรโพกผ้าเหลืองนั้นเกิดขึ้นได้จากลัทธิเชื่อถือเลื่อมใสผู้วิเศษนะคะซึ่งมีเตียวก๊กเป็นหัวหน้าแล้วก็เตียวก๊กเนี่ยก็อ้างว่าเขาได้ความรู้มาจากเทพพยดา เรียกลมเรียกฝนได้ทุกเมื่อและถ้าใครป่วยไข้ก็มีอิทธิฤทธิ์ที่จะรักษาให้หายโดยวิธีแจกเลขยันต์เดี๋ยวอันนี้ขอเสริมพี่มีนิดนึงนะครับโจรโพกผ้าเหลืองนะครับเป็นการก่อกบฏที่เคยเกิดขึ้นจริงในแผ่นดินจีนครับเป็นช่วงที่ช่วงนั้นฝั่งรัฐเนี่ยครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเกษตรกรเท่าไหร่ก็เลยเกิดการลุกฮือของชาวนาซึ่งเตียวก๊กนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นลูกหลานชาวนาแล้วกันที่นำคนมาปฏิวัติในครั้งนี้เป็นหัวหน้าม็อบในยุคนั้นใช่ม็อบชาวนาเลยใช่ครับเตียวก๊กนั้นนะคะก็มีกิตติศัพท์ที่เลื่องลือไปทั่วมีผู้สมัครเป็นลูกศิษย์มากขึ้นทุกวันจนในที่สุดเตียวก๊กก็ประกาศตนเองค่ะว่าเป็นผู้มีบุญหรือใช้คำว่าเทียนกงจงกุนเทียนกงจงกุนนะคะแปลว่าผู้จุติมาจากสวรรค์จะมาปราบดาพิเศษในแผ่นดินจีนเพื่อระงับยุคเข็นในตอนนั้นก็มีหัวเมืองเอกทั้งปวงไปเข้ากับผีบุญเตียวก๊กด้วยถึง8หัวเมืองด้วยกันเตียวก๊กก็เลยรวบรวมรีพลขึ้นเป็นกองทัพแล้วก็ให้โพกผ้าเหลืองเป็นเอกลักษณ์สำคัญแล้วก็ตระเตรียมการที่จะยกมาตีเมืองหลวงในขณะเดียวกันเตียวก๊กก็ไม่ลืมที่จะติดสินบนขันทีในเมืองหลวงเอาไว้แล้วก็ให้เป็นไส้ศึกตอนนั้นในเมืองหลวงนี่ก็พากันวิตกวิจารณ์เรื่องโจรโพกผ้าเหลืองพระเจ้าเลนเต้ก็ให้ออกประกาศเป่าร้องแก่ราษฎรบอกว่าใครมีฝีมือจับโจรโพกผ้าเหลืองได้ก็จะปูนบำเหน็จรางวัลในขณะเดียวกันก็ให้จัดกองปราบพิเศษประกอบด้วยอัศวิน4นายคือจงลงเจียวโจจินฮองฮูสงและก็จูฮี4คนนี้ก็ไปพร้อมด้วยกำลังคนและอาวุธเพียบมีหน้าที่ในการปราบโจรโพกผ้าเหลืองให้ราบไปแล้วก็2ใน4คนนี้ครับตอนหลังก็จะมีบทสำคัญครับพี่ก็คือฮองฮูสงกับจูฮีหลังจากนั้นพวกเขาจะเป็นคนที่คอยคานอำนาจต่างโต๊ะในหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อยากจะฝากอีกคนนึงจำชื่อคนนี้ไว้ให้ดีครับชื่อว่าโลติดก็จะเป็นแก๊งๆเนี่ยแหละครับโลติดกลับมาที่โจโฉนะคะตอนนั้นโจโฉเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ก็ได้ร่วมไปในกองปราบพิเศษนี้ด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยโจโฉก็มีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาถึง 5,000 คนนี่น้อยแล้วนะเนี่ยอันนี้น้อยตรงไหนนะเนี่ย 5,000 คนนะคะแสดงว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยโอ้โหเขาต้องมีทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขานี่เป็นหมื่นๆกันเลยทีเดียวหลายสิบหมื่นหลายร้อยหมื่นจากนั้นก็มีประกาศของพระเจ้าเลนเต้เป่าร้องให้ประชาชนเนี่ยนะคะให้ราษฎรเนี่ยช่วยกันจับโจรโพกผ้าเหลืองได้กระทำให้บุคคลอีก3คนซึ่งต่อไปมีส่วนสำคัญในชีวประวัติของโจโฉโผล่ออกมาจากมุมมืดของประวัติศาสตร์ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าแต่ละคนล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะตลกสิ้นดี ถ้าไปเอามาแสดงในสมัยนี้เห็นจะหัวเราะกันตายไปเลยและถ้าจะนำไปออกภูเขาทองหรืองานวัดเป็นได้สตังค์แน่ๆเพราะผิดปกติมนุษย์ทุกคนดังต่อไปนี้คนหนึ่งนั้นชื่อว่าเล่าปีลักษณะรูปร่างสมบูรณ์สูงประมาณ5ศอกเศษหูยาวถึงบ่ามือยาวถึงเข่าหน้าขาวดังสีหยวกฝีปากแดงดังชาติแต้มจักษุชำเลืองไปเห็นหูคนที่2นั้นชื่อเตียวหุยสูงประมาณ5ศอกศีรษะเหมือนเสือจักษุกลมใหญ่คางพองโตเสียงดังฟ้าร้องกิริยาดังม้าควบคนที่3ชื่อกวนอู สูง6ศอกหนวดยาวประมาณศอกเศษหน้าแดงดังผลพุทราสุกปากแดงดังชาติแต้มคิ้วดังตัวไหมจักษุยาวดังนกกาละเวกกิริยาผิดประหลาดกว่าคนทั้งปวงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าคนทั้ง3นี้เนี่ยพอเข้ากันแล้วเป็นหนังการ์ตูนเลยและถ้าหากได้กลับมาเป็นนักการเมืองสมัยนี้แล้วนักเขียนภาพล้อเนี่ยรักตายเลยแซวง่ายใช่ไหมครับเขียนง่ายปกตินักเขียนการ์ตูนเวลาเขาจะเขียนล้อบรรดานักการเมืองและคนมีชื่อเสียงเขาจะต้องจับเอาลักษณะเด่นของคนคนนั้นใช่ไหมครับใครที่มีหน้าตามีจุดเด่นปากหนาตาใหญ่หูเล็กหูอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนง่ายหน่อยอันนี้ก็น่าจะเขียนง่ายมากเลยนะคะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากทุกคนเลย และคนทั้ง3นี้เองค่ะในการต่อมาก็ได้กลับกลายมาเป็นปฏิปักษ์ตัวสำคัญของโจโฉมาช่วยกันกระทำการใต้ดินแล้วก็ก่อการจราจนให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของโจโฉนับครั้งไม่ถ้วนทีนี้ลองมาไล่เรียงนะคะมาที่เล่าปีกันก่อนค่ะเมื่อกี้นี้นะคะที่คุณจิตรินอ่านลักษณะของเล่าปีก็ค่อนข้างนึกภาพตามนะคะพิลึกอยู่เหมือนกันหูยาวถึงบ่าค่ะมือยาวถึงเข่าจักษุชำเลืองไปเห็นหูก็คือตาใหญ่คือตาแบบยาวไปทางเหมือนยาวไปทางหูอะสามารถชำเลืองและเห็นหูตัวเองได้คุณมองแล้วคุณเห็นหูตัวเองไหมไม่มีทางครับมองคือตาเหล่ก็ไม่เห็นนะคะแต่เล่าปีมองเห็นค่ะเท่ากับว่าเขามีวิสัยทัศน์มากกว่าคนทั่วไปนะครับผมเพราะเขามองเห็นหูตัวเองได้ด้วยเหมาะกับการเป็นผู้บริหารจริงวิสัยทัศน์รอบด้านเลยอันนี้คือเล่าปีสูงประมาณ5ศอกเศษก็สูงไล่เรียกกับโจโฉนะพี่โจโฉสูง5ศอกเท่าที่ดูจากลักษณะเมื่อกี้นะกวนอูเนี่ยสูงสุดโอ้ใช่กวนอูนี่เป็นคนสูงใหญ่ใช่ไหมสูงใหญ่เลยครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยบอกว่า6ศอกครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือหน้าแดงแล้วก็พอมาเทียบความสูงกันแล้วนะครับก็พอจะรู้เลยว่าโจโฉก็ไม่ได้สูงมากเป็นคนธรรมดาปกติค่ะก็สูงประมาณกันนะคะเตียวหุยเล่าปีโจโฉใช่ประมาณนี้คงจะไล่ๆกันช่วงนี้แต่ว่ากวนอูนะครับคือจะโดดเด่นไปเลยคุณดีคุณใหญ่ลองมาดูชีวิตของเล่าปีนะคะครับเล่าปีเป็นชาวเมืองตุนก้วนพ่อตายตั้งแต่เล็กๆเป็นคนยากจนต้องทอเสือขายเลี้ยงชีวิตในตอนหลังเล่าปีมักจะอ้างเสมอว่าเขาเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าเฮียนเต้คือมีเชื้อมีสายแต่จะนับเนื่องทางใดนี่ไม่ปรากฏและถ้าเล่าปีเป็นเชื้อพระวงศ์จริงก็มีการตั้งคำถามว่าเหตุไฉนจึงต้องมาเข็นใจไร้ทรัพย์ถึงกับต้องมาทอเสือขายก็สุดที่จะเดาแต่เล่าปีนั้นเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงมาแต่กำเนิดคิดจะเป็นเจ้าคนนายคนอยู่เป็นนิดที่ริมบ้านนั้นมีต้นหม่อนขึ้นอยู่ต้นหนึ่งซึ่งเล่าปีก็ปรารภอยู่เสมอว่าถ้าได้เป็นเจ้าเมื่อใดจะเอาต้นหม่อนนั้นไปทำเสวตฉัตรผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าคำปรารภของเล่าปีเนี่ยแสดงให้เห็นน้ำใจของเล่าปีว่ามีได้คิดแต่เพียงทนุบำรุงแผ่นดินหรือช่วยปราบยุคเห็นให้บ้านเมืองได้เป็นสุขคือไม่ได้มองแค่นี้แต่มีเจตนาตลอดมาที่จะแย่งราชบัลลังก์และก็ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหนือคนอื่นการกระทำของเล่าปีในชั้นหลังต่อมาก็มีเจตนาอันนี้แอบแฝงอยู่เสมอจริงๆจุดนี้นี่ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้ามองว่าเล่าปีเป็นพระเอกก็จะโอเคเป็นพระเอกที่อินโนเซนต์มากแต่ว่าพอมาพิจารณาการกระทำดีๆอันนี้แกล้งโง่หรือเปล่าแต่จุดนี้คุณจำได้ใช่ไหมจุดที่ปรารภบอกว่าเมื่อใดได้เป็นเจ้ามีอำนาจเนี่ยจะเอาไอ้ต้นหม่อนเนี่ยเอาไปทำเสวตฉัตรในภาษาจีนนี่ไม่แน่ใจก็คงประมาณว่าเป็นเครื่องประกอบยศนะแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีมักแย่ไฟสูงมีเป้าหมายมีความฝันตรงนี้นะคะฉะนั้น เล่าปี่จึงร่วมมือกับใครไม่ได้จริงจังต้องแยกอยู่ต่างหากเพราะเล่าปี่คิดถึงประโยชน์ของตนมากกว่าประโยชน์ของแผ่นดินมาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มแรกคือมันมีคนเคยพูดไว้ว่าเล่าปี่เนี่ยเป็นคนที่เข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดครับพี่อ๋อมาจากอันนี้นี่เองใช่ครับเหมือนประมาณว่าตอนแรกไปอยู่กับกองซุนจ้านก็ตายคือตายจริงๆเลยครับไปอยู่กับอ้วนเสี่ยวก็แพ้โจโฉอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสุดท้ายก็ตัวเองก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำแทนเพราะว่าไปอยู่กับใครเขาตายหมดหัวหน้าตายหมดประมาณนั้นครับสำนวนนี้ก็มีการเอามาใช้ในบริบทการเมืองของไทยด้วยนะคะครับถึงบางท่านก็มีอยู่เนืองๆว่าคนเนี้ยเขาแกงไหนหัวหน้าตายหมดเขาแกงไหนหัวหน้าตายเรียบนะคะทีนี้เรามาดูเตียวหุยกันบ้างเตียวหุยเมื่อกี้นี้ตามข้อมูลนะคะคือสูงประมาณ5ศอกศีรษะเหมือนเสือเป็นยังไงนะศีรษะเหมือนเสือน่าจะกลมๆมั้ยกลมๆทุยๆแล้วก็ข้อสำคัญนะคะตากลมใหญ่เมื่อกี้เราตั้งคำถามกับโจโฉใช่ไหมที่เขาบอกว่าตาเล็กอันนี้บอกตากลมใหญ่ก็แสดงว่าเป็นคนตาผ่องๆป่ะใช่ครับเนาะตาผ่องๆก็นึกถึงคนขี้โมโหครับตาผ่องๆแล้วก็คางก็พองโตด้วยเป็นคนคางใหญ่น่าจะเป็นคางกลมๆเนี่ยนะคะครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือเสียงดังโอ้ในเรื่องเนี่ยครับเตียวหุยเคยสร้างวีรกรรมไว้ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่โจโฉไล่ตีเล่าปี่มาครับพี่แล้วทีนี้เตียวหุยสกัดกั้นอยู่บนสะพานผมจำชื่อสะพานไม่ได้แต่ว่าเตียวหุยเนี่ยคนเดียวเลยตะโกนใส่กองทัพโจโฉจนมีนายทัพโจโฉคนหนึ่งครับตกใจจนขาดใจตายล้มลงจากม้าเสียงคนหรือว่าเสียงอะไรนะใช่คือเสียงดังขนาดที่หยุดทัพโจโฉได้แล้วก็มีคนตายครับพี่คือไม่ต้องใช้โทรโขงใช่ครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเอาอยู่ตะโกนทีเดียวคนตายเลยตายละคนขวัญอ่อนอย่างเราดีแล้วที่ไม่ได้เจอเตียวหุย ครับแล้วก็มีกิริยาดังมาควบอันนี้แบบสายบู๊เต็มที่เลยนะคะคุณเตียวหุยนี่น่าจะใช้คำว่าม้าพยศมากกว่าม้าควบอาจจะดูคือยิ่งกว่าใช่ไหมใช่เรามาดูภูมิหลังของเตียวหุยนะคะครับเตียวหุยมีชื่อเต็มว่าเตียวหุยเอ็กเต็กในที่นี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะก็ใช้ภาษาบ้านๆบอกว่าอาชีพเป็นเจ๊กขายหมูนะคะอ๋ออยากให้ของจองหรือเปล่าครับสงสัยเอ็กเต็กแล้วก็เป็นเจ๊กขายหมูแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคำที่คนไทยสมัยก่อนใช้เรียกไม่คือก็ไม่ได้เป็นเชิงดูถูกแต่เหมือนกับเป็นคำบ้านๆแต่ว่าร่ำรวยนะขายหมูจนรวยมีเลือกสวนไร่นามากครับแล้วก็เปิดร้านขายเหล้าขึ้นมาเหมือนกับว่าพอขายหมูร่ำรวยต่อยอดกิจการก็มาเปิดร้านขายเหล้าขึ้นอีกตามหลังเตียวหุยนั้นไม่ใช่คนมีสกุลคือมีเงินก็จริงแต่ว่าขาดการศึกษามีตังแต่ว่าที่บ้านไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีชาติมีตระกูลอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้มาจากสายตระกูลขุนนางก็เป็นคนบ้านๆใช้คำนี้ได้ไหมเป็นคนบ้านๆเป็นเศรษฐีบ้านนอกอย่างนี้ป่ะพี่ก็น่าจะประมาณนั้นนะคือเป็นพ่อค้าเป็นคนอยู่ในตลาดอยู่กับผู้คนขายหมูเสียงก็ต้องแบบโบกเวกโวยวายใช่ไหมคุณอยู่ในตลาดอ่ะมันต้องชงเชงหน่อยเวลาที่เรานึกถึงแม่ค้าสมัยนี้เราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าจะเถียงเนี่ยอย่าไปเถียงกับแม่ค้าก็นะเถียงไม่ชนะหรอกนี่มองเห็นที่มาที่ไปของเตียวหุยแล้วนะคะซ้อมมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะเตียวหุยนั้นกิริยาวาจาหยาบคายสามหาวครับผมมุทะลุดุดันอยู่เป็นนิดการที่เตียวหุยมารู้จักเล่าปี่เพราะเห็นเล่าปี่ยืนอ่านประกาศจับโจรโพกผ้าเหลืองอยู่ค่ะเตียวหุยเห็นเล่าปี่ยืนอ่านประกาศอยากจะรู้เนื้อความแต่ทีนี้ตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือนะคะมัวแต่ขายหมูขายเหล้าก็ไปถามเล่าปี่ส่วนเล่าปี่ก็ยินดีที่จะคบกับเตียวหุยเพราะถึงแม้ว่านิสัยส่วนตัวของเตียวหุยจะไม่น่าคบเพียงใดก็ตามเลือกสวนไร่นาร้านขายหมูร้านขายสุราของเตียวหุยนั้นน่าคบอยู่ไม่น้อยและเตียวหุยนั้นก็เป็นคนโง่เคยแต่พะโล้หมูจริงๆไม่เคยคบใครพอที่เล่าปี่จะต้มให้สุกไป เพื่อประโยชน์ของตนเองก็ได้อันนี้พูดตรงเลยทีเดียวอันนี้คือสำนวนของท่านเลยนะคะครับผมเคยคิดมานานแล้วว่าจริงๆแล้วที่อุตส่าห์ทนเตียวหุยมาได้เนี่ยเพราะว่าเป็นคนมีเงินคอยซัพพอร์ตเล่าปี่ได้ไม่งั้นคงไม่ทนกับคนแบบนี้หรอกคือเรียกว่าเป็นกระเป๋าเงินใช่ถ้าเป็นพรรคการเมืองยุคนี้เนี่ยก็จะมีบางคนที่น้ำเลี้ยงใช่ไหมพี่เป็นท่อน้ำเลี้ยงประชาชนอาจจะเห็นว่าเอาไอ้นี่ไว้ทำไมเอามาทำไมพูดจาอะไรก็เป็นประเด็นทุกทีเลยไม่เห็นจะแบบเป็นประโยชน์อะไรเลยแต่คนคนนี้ก็ยังอยู่ในจุดนั้นๆได้อยู่ตลอดเวลาเตียวหุยก็อาจจะประมาณนั้นไหมใช่น่าจะลักษณะนั้นมีประโยชน์บางประการนะครับลองมาดูกวนอูกันบ้างค่ะกวนอูอย่างที่เราคุยกันนะคะสูง6ศอกค่ะสูงใหญ่มาเลยหนวดยาวประมาณศอกเศษหนวดยาวมากด้วยใช่ครับแล้วหนวดเนี่ยกวนอูห่วงมากด้วยนะครับถึงขั้นมีเขาเรียกว่าถุงคลุมหนวดของตัวเองครับโอ้โหค่ะคือรักษาหนวดเท่าชีวิตโอ้ใช่ครับห่วงแหนแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินสำนวนนะคะว่าหน้าแดงยังกับกวนอูเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของกวนอูที่หลายคนแม้ไม่ได้อ่านสามก๊กก็นึกออกก็คือแกต้องหน้าแดงหนวดยาวหน้าแดงแล้วปากแดงด้วยครับคิ้วสวยนะคะบอกคิ้วดังตัวใหม่จักษุยาวดังนกกระเวกตาสวยด้วยนะคะครับกิริยาผิดประหลาดกว่าคนทั้งปวงอันนี้ต้องถามคุณจิตรินว่าเขามีกิริยาท่าทางประหลาดยังไงบ้างเมื่อพูดถึงคุณกวนอูเนี่ยจริงๆคำว่ากิริยาในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการกระทำครับอาจจะหมายถึงลักษณะบุคลิกแกจะเป็นคนที่จริงจังกับหลายๆเรื่องแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับลักษณะนี้จะเอ็นเอียงไปทางทำก่อนคิดเสียมากกว่าแต่ว่าการกระทำเนี่ยทำไปด้วยความหวังดีทั้งนั้นเป็นคนใจร้อนบุ่มบ่ามประมาณนั้นโอ้โหจริงๆถ้าไม่มีเตียวหุยนี่ก็เป็นคนที่ใจร้อนมากนะครับแต่เตียวหุยนี่คือร้อนแบบ10เต็ม10กวนอูน่าจะสัก 7-8 นะครับค่ะลองมาดูข้อเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะครับท่านบรรยายอย่างนี้ค่ะส่วนกวนอูบุรุษคนที่3นั้นปรากฏว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายหนีอาญาแผ่นดินใช่จึงได้มาพบกับเล่าปี่อันหนึ่งชื่อกวนอูนั้นก็เป็นชื่อใหม่ชรอยจะเป็นชื่อปลอมเพราะชื่อเดิมของกวนอูนั้นชื่อหุนเตี้ยงแต่กวนอูนั้นเป็นคนมีปมเด่นเห็นตัวเองเป็นผู้วิเศษกว่าคนอื่นแม้แต่ไปฆ่าคนตายจนต้องวิ่งหนีหลบซ่อนตัวไปหลายหัวเมืองกวนอูก็แสดงท่าว่าเป็นนักการเมืองกระดูกเหล็กเที่ยวอวดอ้างว่าคนที่ตนฆ่านั้นเป็นผู้มีทรัพย์มากเที่ยวข่มเหงคนทั้งปวงก็เลยจัดการฆ่าซะเพราะอุดมคติไม่ต้องกันผู้เขียนก็เลยบอกว่ากวนอูเนี่ยก็เหมือนกับนักการเมืองหลายๆคนบางทีถูกยิงหรือว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางเพราะความผิดตนเองแท้ๆแต่ก็ถือโอกาสเปลี่ยนเคราะห์กรรมของตนนั้นให้กลายเป็นบุญญาพินิหารอ้างเอาเรื่องที่ถูกยิงหรือว่าติดตารางเที่ยวหาเสียงหาความนิยมความจริงถ้าจะพูดไปแล้วการที่บำเพ็ญกรณีจนในที่สุดตัวต้องเข้าตารางนั้นก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนักหากเพียงค้านตลอดการหรือพานตลอดศกประเดี๋ยวเดียวประตูคุกก็เปิดรับอยู่ชอบคำนี้จังเลยนะคะค้านตลอดการพานตลอดศกและการที่นักการเมืองจะเข้าคุกนั้นก็มิได้ทำให้ใครดีขึ้นนอกจากตัวนักการเมืองผู้นั้นเองหน้าที่ผู้ปกครองแผ่นดินไม่ว่ายุคใดสมัยใดจะพึงสังเกตไว้ว่าการจับนักการเมืองเข้าคุกนั้นเป็นการไร้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นการลงโทษและนักการเมืองส่วนมากในโลกนี้หลังจากที่ได้ผ่านคุกตารางมาแล้วมักจะเจริญใหญ่โตถึงขนาดกลับมาที่เล่าปี่กับเตียวหุยค่ะครับสองคนนี้พอพบกันแล้วพูดจากันเป็นที่ถูกใจเล่าปี่เพราะเตียวหุยพูดว่าจะเป็นนายทุนให้แก่เล่าปี่นั่น ในการที่จะคิดการใหญ่กันต่อไปมีเงินนะครับเล่าปี่กับเตียวหุยก็เลยพากันเข้าร้านเหล้า ตามธรรมดาของผู้ที่จะคิดการใหญ่ไปนั่งกินเหล้ากินกันไปคุยกันไปทีนี้ในขณะที่นั่งกินเหล้ากันอยู่ค่ะคิดการใหญ่กันอยู่กวนอูก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับผู้ขายว่าเอาสุรามาขายจงเร็วเรากินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดินแหมถึงขนาดบอกคนขายแบบนี้เลยนะประกาศตัวครับประกาศตัวเลยว่ากินแล้วจะไปไหนก็กวนอูเนี่ยเป็นผู้ที่มีปมเด่นเรื่องนี้ปรากฏชัดเจนแม้จะเรียกสุรามากินก็จะต้องอวดอ้างต่อไปว่ากินแล้วจะไปอาสาแผ่นดินอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ทำให้เล่าปีเนี่ยเริ่มสนใจในตัวกวนอูก็ชวนเข้าไปนั่งกินเหล้าด้วยกันค่ะพออ่านถึงตรงนี้ท่านคึกฤทธิ์ทำให้ผมคิดได้อย่างหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วกวนอูนี่ก็เป็นคนที่อวดอ้างตัวเองบ่อยเหมือนกันนะในตลอดเรื่องที่ผ่านมานะครับกวนอูแกจะชอบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยถูกต้องแล้วก็ชอบใช้คำว่าเป็นค่าแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำพวกนี้บ่อยมากเลยสำหรับกวนอูเพราะปกติแล้วเวลาที่เราจะไปสั่งอาหารหรือว่าสั่งเหล้าเนี่ยคนโดยทั่วไปก็แค่สั่งใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกว่าเอามาเร็วๆเสร็จแล้วเนี่ยจะรีบไปอาสาแผ่นดินหรือว่าจะรีบไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยพูดกันแต่อันนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับต้องการจะให้คนอื่นรับรู้ด้วยเหมือนกับมีการโวเล็กๆในความดีที่ตัวเองจะทำใช่ไหมครับทีนี้พอเล่าปีชวนเข้าไปนั่งกินเหล้ากวนอูก็คุยโวต่อไปอีกเป็นอันมากถึงความเก่งกล้าสามารถของตนเล่าปีได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสเตียวหุยก็เลื่อมใสเช่นเดียวกันเพราะเล่าปีนั้นมีความมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการลาภยศวาสนาและชื่อเสียงทุกอย่างแต่เล่าปีก็รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีฝีมือมีหนำซ้ำเป็นคนค่อนข้างขี้ขลาดตาขาวอีกด้วยอันนี้เป็นการมองจากฉบับนายทุนนะคะครับผมโอ้โหเล่าปีเสียหายเลยค่ะครับ นอกจากจะไม่มีฝีมือแล้วยังขี้ขลาดตาขาวอีกโอ้โหแต่จริงๆเรื่องไม่มีฝีมือเนี่ยเป็นใช้คำว่าเรื่องจริงก็ได้นะครับในบรรดา3พี่น้อง3คนในซึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ย3คนนี้จะสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันค่ะเป็นคนที่ฝีมืออ่อนที่สุดแต่ถ้ามองในด้านดีคือถ้ามองในมุมเล่าปีถ้าเราเป็นพวกเล่าปีนะครับก็จะมองได้ว่าเล่าปีเป็นผู้บริหารที่เก่งอ๋อใช่ผู้บริหารที่เก่งไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องมีฝีมือมีลูกน้องเก่งแต่ใช้คนเป็นตัวเองไม่เก่งหรอกแต่ใช้คนเก่งได้อันนี้มองในแง่ดีครับแต่ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งอย่างฉบับในทุนก็บอกว่าโอ้ยอีไม่มีฝีมือหลอกใช้อีขี้ขลาดด้วยเล่าปีได้เตียวหุยมาคนหนึ่งก็นับว่าสิ้นกังวลไปได้บ้างในเรื่องทุนทรัพย์เพราะว่าเตียวหุยสมัครจะเป็นนายทุนหนุนหลังคราวนี้มาเจอกวนอูท่าทางแข็งแรงโผงผางดีเล่าปีก็คิดจะคบด้วยก็เท่ากับเล่าปีมีแขนสองข้างมีแขนซ้ายมีแขนขวายังขาดอยู่แต่มันสมองซึ่งจำต้องจะหาต่อไปเพราะมันสมองหรือสติปัญญาความรู้นั้นเล่าปีก็ไม่มีเช่นเดียวกัน จบกันเลยนะคะฉบับนี้ครับเล่าปีเอ้ย หากเล่าปีมาเกิดในเมืองไทยปัจจุบันพื้นความรู้เพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นจะทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้เลยต้องสมัครเป็นผู้แทนราษฎรมิฉะนั้นต้องอดตาย เราจะหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพิจารณาประวัติของโจโฉแล้วก็เล่าปี่ในเบื้องแรกเพื่อเปรียบเทียบกันโจโฉกับเล่าปี่นะคะลองดูสิว่าถ้ามองจากมุมของโจโฉเราจะเห็นอะไรที่เป็นมุมใหม่ของเล่าปี่บ้างสักครู่ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแข ค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วนะคะกับการตีความในมุมมองของสามก๊กฉบับในทุนมองจากมุมของโจโฉถ้าเป็น Twitter อันนี้ก็ต้องติดแฮชแท็กทีมโจโฉเล่าปีก็จะแย่หน่อยๆนะคะครับโอ้โห นี่ขนาด เพิ่งเริ่มต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเล่าปีจะมีวีรกรรมอีกหลายอย่างครับก็สนุกดีนะใครที่เคยอ่านสามก๊กมาแล้วก็ได้มองอีกมุมหนึ่งคุณกำลังติดตามสามก๊กฉบับนายทุนค่ะเป็นการตีความและการมองจากอีกมุมหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับมุมที่เราคุ้นเคยฉบับที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ค่ะคือต้องบอกเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกมากๆใช่มีการแซวตัวละครแซวตลอดเลยใช่เราก็ขอแซวไปด้วยนะคะครับซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าเด็กๆที่ฟังอยู่อยากจะไปรู้จักกับตัวละครในฉบับที่เป็นฉบับดั้งเดิมจริงๆครับซึ่งเราก็คาดหวังอยากจะให้เป็นเช่นนั้นค่ะคืออยากจะให้การฟังของเราเนี่ยเป็นบันไดให้คุณไปตามหาหนังสือต้นฉบับแล้วก็เอามาอ่านซึมซับด้วยตัวของคุณเองก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการเล่าเรื่องนะคะบางทีเราก็อ่านบ้างเล่าบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของสื่อเสียงซึ่งถ้าฟังปรึ๊บไปเลยเนี่ยถ้าไม่มีพื้นเรื่องสามก๊กมาเดี๋ยวอาจจะงงใช่เรื่องนี้ซับซ้อนด้วยแต่ว่าการเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะคะเหมือนพาเราเข้าไปรู้จักกับตัวละครแต่ละตัวแบบโผถึงหลังบ้านกันเลยทีเดียวเชียวใช่ครับถามถึง YouTube บ้างค่ะคุณจิตรินตอนนี้ YouTube เป็นเรื่องอะไรนะอ๋อ YouTube ตอนนี้ครับเดือนแห่งผีสางครับเดือนตุลาคมช่วงฮาโลวีนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นวิญญาณอาละวาดครับพี่ตอนนี้ก็อาละวาดกันอยู่ทาง YouTube นะครับใครที่เป็นสายผีไปรับฟังกันได้เลยนะครับยิ่งช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลฮาโลวีนแล้วด้วยอ้อถ้าเป็นคนที่ฟังณตอนนี้ก็น่าจะผ่านฮาโลวีนมาแล้วแต่ก็กลับย้อนไปฟังได้นะครับวิญญาณอาละวาดทาง YouTube นะครับผลงานของอ.อัธจินดาในตำรวจนักเขียนค่ะเป็นเรื่องสั้นๆจบในตอนนะพี่ค่ะฟังง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าฟังเรื่องสามก๊กฉบับนายทุนฉบับโจโฉนายกตลอดกาลนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้เช่นกันค่ะครับผมทักทายกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปรู้จักกับโจโฉเล่าปีแล้วก็เตียวหุยให้มากขึ้นจากมุมมองของฉบับสามก๊กฉบับนายทุนค่ะถ้าพิจารณาประวัติของโจโฉและเล่าปีในเบื้องแรกนี้เปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าโจโฉนั้นเป็นคนที่เติบโตมาด้วยลำแข้งของตนเองได้เป็นขุนนางมีตำแหน่งรับผิดชอบเป็นอันมากด้วยสติปัญญาและก็ความเข้มแข็งเด็ดขาดของตนเองจะได้มีผู้ใดมาให้ความอุปการะช่วยเหลือก็หาไม่โจโฉจึงเป็นบุคคลที่น่านับถืออันนี้ทีมโจโฉอย่างแรงเลยนะคะใช่ก็คืออายุไม่เท่าไหร่ก็ต้องรับผิดชอบผู้คนเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำเองด้วยส่วนเล่าปีนั้นพอเริ่มต้นก็เที่ยววิ่งเต้นให้คนโน้นช่วยให้คนนี้ช่วยวุ่นวายไป กว่าจะเริ่มตั้งต้นแล้วก็เข้าสู่ชีวิตการเมืองตามความปรารถนาของตนได้ก็ต้องวิ่งเต้นเสียเหนื่อยโจโฉมีหน้าที่ตรวจท้องที่เมืองลกเอียงซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเคร่งครัดจนมีความดีความชอบในราชการครั้นแผ่นดินจลาจลด้วยโจรโพกผ้าเหลืองโจโฉก็ได้รับคำสั่งให้ไปปราบจลาจลโจโฉดำเนินงานตามคำสั่งมิได้ลดละขณะนั้นโจโฉเป็นข้าราชการประจำยังไม่ได้เป็นนักการเมืองนะคะส่วนเล่าปี่นั้นพอเริ่มต้นเป็นนักการเมืองทีเดียวเป็นตรงไหนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าจะคิดสิ่งใดก็ให้ว้าวุ่นไปสิ้นครั้นคิดไม่ตกก็ได้แต่ถอนใจใหญ่ไปทั้ง10 ทิศเล่าปี่นั้นเป็นคนบ้านนอกแต่ปรารถนาจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตเฝ้าแต่หาช่องทางนั้นอยู่ครั้นจะคิดสมัครผู้แทนก็เกิดมาก่อนเวลาหลายปีจะสมัครสอบจองหวนตามประเพณีจีนก็มีความรู้ไม่ถึงเล่าปี่จึงถือโอกาสอาสาเข้าปราบโจรโพกผ้าเหลืองเป็นบันไดขั้นแรกปรากฏว่าการปราบปรามจราจรคราวนั้นได้ผลดีทางฝ่ายเล่าปี่คุมสมัครพรรคพวกออกรบตั้งแต่เมืองตุนก้วนมาสมทบกับกองปราบจราจรที่ส่งออกไปจากเมืองหลวงจนในที่สุดพวกโจรก็พ่ายแพ้กระจัดกระจายไปแผ่นดินจีนก็ค่อยสงบราบคาบลงคราวนี้แม่ทัพนายกองทุกคนรวมทั้งโจโฉก็ได้รับปูนบำเหน็จมีความดีความชอบเป็นอันมากแต่เล่าปี่นั้นไม่มีใครนึกถึงเฝ้าอ่านราชกิจจาอยู่หลายฉบับก็ไม่ได้ความว่าอะไรหนังสือสามก๊กกล่าวถึงเล่าปี่ไว้ในตอนนี้ทำให้เห็นได้ว่าเล่าปี่นั้นมิได้มีอุดมคติอะไรนักหนาทำงานเพื่อหวังความดีความชอบและหวังเอาเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้นเองหนังสือสามก๊กว่าไว้ว่าแต่เล่าปี่คอยท่าบำเหน็จอยู่ในเมืองหลวงนั้นประมาณเดือนเศษมิได้สมความปรารถนาก็เสียน้ำใจนักในเบื้องแรกนั้นโจโฉก็เป็นแต่เพียงตั้งหน้ารับราชการโดยสุจริตไม่ได้คิดเล่นการเมืองเพราะว่าโจโฉนั้นรับราชการอยู่ด้วยความหวังที่จะก้าวหน้าพร้อมบริบูรณ์ไม่มีเหตุเกิดขึ้นที่จะทำให้โจโฉต้องพลาดหวังหรือว่าน้อยอกน้อยใจถึงกับจะต้องลาออกจากราชการไปเล่นการเมืองมีการเปรียบเทียบบอกว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากเป็นเพียงอธิบดีพอเขาไม่ให้เป็นก็ลาออกจากราชการไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรคิดเป็นนายกรัฐมนตรีเอาส่งหรือเช่นเล่าปี่ซึ่งเป็นคนขาดสติปัญญาความรู้ความสามารถรู้จักแต่ทอเสือขายถ้าไม่เล่นการเมืองก็ไม่มีหวังได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาในชาตินี้แต่โจโฉนั้นถึงไม่ต้องการเล่นการเมืองเลยก็จะต้องได้ดีในราชการอย่างไม่มีปัญหาเพราะความรู้ความสามารถมีอยู่พร้อมจะพูดด้านชื่อเสียงหากโจโฉมิได้เข้ารับราชการหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองโจโฉก็ยังจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในแผ่นดินจีนโด่งดังไม่แพ้ใครเพราะโจโฉเป็นกวีชั้นเยี่ยมคนหนึ่งของประเทศจีนสามารถแต่งโครงสี่ด้วยอักษร4 ตัวได้ไพเราะสละสลวยนักจนมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้หาตัวจับได้ยากฉะนั้นโจโฉจึงไม่ได้มีเหตุใดๆที่จะเข้าไปเล่นการเมืองแต่ใครเลยจะไปฝืนโชคชะตาใครเลยจะไปหลีกเลี่ยงพรหมลิขิตเมื่อโจโฉไม่เล่นการเมืองการเมืองก็กลับมาเล่นเอาโจโฉเข้าโดยมีเหตุการณ์แวดล้อมและสมัครพรรคพวกชักนำไปเรื่องความเก่งกาจด้านกวีของโจโฉนะครับได้ถ่ายทอดทาง DNA ด้วยนะพี่จะมีลูกคนหนึ่งเป็นลูกคนที่3ของโจโฉชื่อว่าโจสิทธ์นะครับเป็นยอดกวีของยุคในเรื่องสามก๊กเลย แล้วโจโฉนี่ถือเป็นยอดกวีด้วยไหมจริงๆเรียกว่าเป็นคนที่แต่งเก่งคนหนึ่งดีกว่าครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นยอดกวีขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทด้านอื่นโดดเด่นกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคือเป็นคนที่ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งบูด้วยนะใช่ครับจริงๆโจโฉเป็นคนเก่งรอบด้านครับเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าโจโฉเนี่ยเป็นกวีด้วยใช่คนที่จะเขียนบทกวีได้ก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ช่างสังเกตละเอียดแล้วก็ต้องมีทักษะการใช้ภาษาที่เก่งครับชอบประโยคที่บอกว่าไม่เล่นการเมืองนะแต่การเมืองมาเล่นเอาแล้วก็มีเหตุการณ์แวดล้อมสมัครพรรคพวกชักนำไปคือโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองได้ตลอดเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องมาเกี่ยวจนได้ค่ะในขณะนั้นพระเจ้าเลนเต้เริ่มประชวรแล้วก็มีพระอาการหน้าวิตกปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์จึงเป็นปัญหาการเมืองเรื่องใหญ่พระเจ้าเลนเต้นั้นมีโอรสสององค์องค์แรกชื่อว่าหงจูเปียนเกิดจากอัครมเหสีนางหัวเห่าองค์ที่สองชื่อหงจูเหียบเกิดด้วยนางองบีหยินพระสนมเอกนางองบีหยินมารดาหงจูเหียบนั้นต้องโทษถึงชีวิตแต่นางตังไทฮอผู้เป็นมารดาพระเจ้าเลนเต้ก็ได้เอาหงจูเหียบไปเลี้ยงไว้โอรสพระเจ้าเลนเต้ทั้งสององค์นี้ต่างมีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่สนับสนุนหงจูเปียนก็คือพวกขุนนางมีโฮจินผู้เป็นพี่ชายของนางโฮเฮาเป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้มีโจโฉรวมอยู่ด้วยในฐานะขุนนางผู้น้อยที่ไม่ได้สำคัญอะไรนักส่วนผู้ที่สนับสนุนหงจูเหียบนั้นได้แก่พระพันปีหลวงตังไทฮอซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูมาและข้าราชการสำนักหลายคนคือเกณฑ์หวนขันทีผู้ใหญ่แล้วก็ขันทีที่มีอิทธิพลอีก10คนเป็นกำลังนี่แหละครับตรงนี้แหละครับอันนี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าแก๊งขันทีใช่10ขันทีแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงคือตอนนี้มันจะแบ่งฝั่งเป็น2ฝั่งครับมีคนที่อยากให้หงจูเปียนเป็นฮ่องเต้กับคนที่อยากได้หงจูเหียบเป็นฮ่องเต้เอาง่ายๆก็คือฝั่งเมียกับฝั่งแม่ยายฝั่งไม่ใช่แม่ยายพระพันปีฝั่งแม่คือหงจูเปียนเนี่ยเป็นเกิดจากพระอัครมเหสีใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าตามหลักก็คือโอเคเขาใส่ตรงอัครมเหสีแต่หงจูเหียบซึ่งเกิดจากพระสนมเอกเนี่ยด้านพระพันปีของพระเจ้าเลนพระพันปีก็คือพระมารดาของพระเจ้าเลนเต้เนี่ยเป็นคนเลี้ยงและท่านก็มีอำนาจเป็นหลานรักเพราะฉะนั้นก็มีอำนาจส่วนฝั่งโฮจินเนี่ยครับโฮจินณตอนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นพี่ชายแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่ของทหารในวังณขณะนั้นก็เรียกว่าเป็นลุงใช่ขององค์ชายหงจูเปียนนะคะมีลุงเป็นขุมกำลังสำคัญตรงนี้ครับตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินว่าฝั่งไหนดีนะครับต้องค่อยๆอ่านไปแต่คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีดีกันไปคนละอย่างนะใช่อีกฝ่ายหนึ่งโอเคเป็นสายตรงเกิดจากอัครมเหสีแล้วก็มีลุงเป็นขุมกำลังใช่ไหมใช่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้จะเกิดจากพระสนมเอกแต่พระพันปีเลี้ยงมาซึ่งในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าพระพันปีเนี่ยก็จะมีอำนาจสามารถอยู่เบื้องหลังใช่ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังมีขันทีเป็นพวกอีกด้วยมีแก๊งขันทีด้วยนะคะครับการต่อสู้ครั้งนี้เป็นไประหว่างข้าราชการและข้าราชการนอกวังต่างฝ่ายต่างแสวงหาอำนาจโดยถือว่าถ้าหากโอรสองค์ที่ฝ่ายตนสนับสนุนอยู่ได้ขึ้นเสวยราชตลอดจนคือถ้าได้ขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวเองแล้วก็ฝ่ายพรรคพวกลูกหลานว่านเครือก็จะพลอยได้ดิบได้ดีความจริงหงจูเปียนแล้วก็หงจูเหียบนั้นคือโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหากันในที่นี้ใช้คำว่าจะได้ผิดพ้องหมองใจบาดหมางกันก็หาไม่แต่เพราะทั้งสองคนเป็นคนอ่อนแอจึงต้องตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพวกที่แสวงหาโชคทางการเมืองและก็เพราะการแสวงหาโชคในทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นในยุคนี้แผ่นดินจีน จึงต้องประสบยุคเข็นแตกแยกกันเกิดจราจลรบพุ่งฆ่าฟันกันต่อไปอีกหลายสิบปีถ้าหากพระเจ้าเลนเต้มีราชโอรสที่เป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองไม่ยอมเป็นเจเวตให้ขุนนางหรือขันทีเชิดได้บางทีเหตุการณ์ยุ่งยากต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นหงจูเปียนกับหงจูเฮียมเนี่ยเด็กมากครับพี่ก็น่าเห็นใจเนาะ12-13เองครับคือถ้าเกิดเป็นพี่น้องธรรมดาเนี่ยเขาก็คงเป็นพี่น้องที่รักใคร่กันตามปกติใช่แต่ด้านมาอยู่ท่ามกลางอำนาจเลยต้องเป็นหุ่นเชิดมีคนถือหางมีคนใช้เป็นเครื่องมือต่อมาพอพระเจ้าเลนเต้สวรรคตความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทันทีทันใดที่พระเจ้าเลนเต้สิ้นลมปราณพวกขันทีในวังก็ปิดเนื้อความไว้คือปิดข่าวแล้วก็ทำหมายรับสั่งปลอมไปเรียกตัวโฮจินให้เข้ามาในวังเพื่อจะจับฆ่าซะโฮจินก็คือพี่ชายของฮองเฮาเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันสายลับของโฮจินที่อยู่ในวังก็รีบเก็บเนื้อความมาบอกโฮจินไว้ก่อนว่าเอ้ยอันนั้นเฟคนิวส์ครับพอขันทีส่งหมายรับสั่งปลอมออกมาจริงๆโฮจินก็อึกอักอยู่มิได้ว่าประการใดโจโฉซึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยจึงต้องตัดสินอย่างเด็ดขาดขึ้นมาในขณะนั้นว่าต้องทำรัฐประหารทันทีโฮจินก็คล้อยตามโฮจินก็สั่งให้อ้วนเซี่ยวคุมทหาร 5,000 เข้าไปในวังแล้วก็จับพวกขันทีที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฆ่าเสียจากนั้นก็สถาปนาหงจูเปียนขึ้นเป็นกษัตริย์อ้วนเซี่ยวก็ไปทำตามคำสั่งคือคุมทหารทลายพระราชวังเข้าไปแล้วเชิญเสด็จหงจูเปียนออกมาให้ขุนนางถวายบังคมคุณจิตรินอธิบายอ้วนเซี่ยวหน่อยสิอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นตระกูลอ้วนเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่ครับพี่ของยุคนั้นเลยเป็นตระกูลที่มีหน้ามีตาแล้วก็ตัวอ้วนเซี่ยวเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าอ้วนสุดชื่ออ้วนสุดใช่แต่ไม่ได้แบบตัวอ้วนสุดนะครับหมายถึงสกุลอ้วนครับอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของโจโฉเลยรับราชการใกล้ๆกันมีตำแหน่งหน้าที่ใกล้ๆกันนี่ไงคุมทหาร 5,000 เหมือนกันเลยใช่แต่ว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยจะมีแต้มต่อก็คือตัวเองเกิดมาในตระกูลใหญ่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งโจโฉนะครับจริงๆชื่อเดิมของโจโฉเนี่ยไม่ได้สกุลโจครับจำนามสกุลเก่าไม่ได้แล้วแต่ว่าคนที่รับโจโฉมาเลี้ยงนะครับสกุลโจก็เลยต้องเป็นโจโฉคือประมาณว่าตั้งชื่อใหม่ให้ดูดีมีสกุลกว่าเดิมใช่เปลี่ยนชื่อนะคะครับผมก็ผมจำได้แล้วว่าเมื่อกี้มาแล้วก็ลืมไปอีกแล้วเดี๋ยวผมนึกได้แล้วผมบอกแล้วกันได้เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับผมชื่อเดิมของโจโฉแฮหัวครับแฮหัวชื่อแฮหัวนามสกุลแฮหัวครับแซ่ใช่แซ่และชื่อจำได้ไหมจำไม่ได้ครับแต่สกุลแฮหัวแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกน้องของโจโฉนะครับจะมีสกุลโจกับสกุลแฮหัวเยอะครับก็คือได้2สกุลเลยทั้งสกุลใหม่แล้วก็สกุลเก่าของตัวเองด้วยใช่ทีนี้กลับมาที่เหตุการณ์ในพระราชวังนะคะครับพอหงจูเปียนได้ขึ้นครองราชคือจริงๆตอนนั้นยังนะครับคือเชิญเสด็จให้ขุนนางถวายบังคมหงจูเปียนนี่คือโอรสที่เกิดจากฮองเฮาคืออัครมเหสีครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งพวกขันทีก็แตกกระจัดกระจายกันไปเกณฑ์หวนขันทีผู้ใหญ่ถูกพวกเดียวกันค่ะที่เคยไม่ถูกกันมีเรื่องอาฆาตกันฉวยโอกาสที่กำลังชุลมุนลอบฆ่าตายในสวนดอกไม้เหตุการณ์ในทำนองนี้ก็เคยเกิดขึ้นและก็ปัจจุบันก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับขนมผสมน้ำยาเอาตัวรอดคือเหมือนกับว่าผสมโรงไปด้วยกำลังมั่วๆอยู่บางทีคนก็จะเข้าใจผิดคิดว่าตายจากเหตุการณ์ทางการเมืองแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวจัดการซะดังนั้นเกณฑ์หวนขันทีก็ถูกลอบฆ่าเหลือแต่ขันที10คนที่มีเตียวเหยียงเป็นหัวหน้าคนพวกนี้พอเห็นว่าฝ่ายของตนเพลี้ยงพล้ำลงไปแน่แล้วก็เริ่มวิ่งเข้าหาฝ่ายชนะทันที เข้าไปเฝ้านางโฮเฮาน้องสาวของโฮจินแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวรับอาสารับราชการแล้วก็ออกตัวบอกว่าโอ้ยไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวอะไรมาแต่ก่อนเลยข้างฝ่ายนางโฮเฮาหรือว่าฮองเฮาที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยเป็นคนชอบประจบสอพรอพอพวกขันทีที่เป็นมือเก่าในการสอพรอคือมีทักษะมีสกิลในเรื่องนี้สูงมากมาพูดจาถูกเส้นสบอารมณ์ก็รับเอาไว้เป็นพวกพ้องให้คนไปตามตัวโฮจินเข้ามาว่ากล่าวมิให้ทำอันตรายแก่ขันทีทั้ง10คนนั้นโฮจินเป็นคนใจง่ายก็รับคำเหตุแห่งความยุ่งยากในแผ่นดินจีนก็อุบัติขึ้นนับตั้งแต่วาระนั้นจริงๆมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าจริงๆโฮจินเนี่ยเกรงใจครับเพราะว่าน้องสาวตัวเองเป็นถึงแบบเป็นอัครมเหสีใช่แล้วก็ในอนาคตก็ต้องขึ้นไปเป็นพระพันปีเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอย่าขัดใจน้องสาวตัวเองเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะครับตอนนี้เหตุการณ์ก็ค่อยๆดำเนินมาจนใกล้ๆจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าเลนเต้สวรรคตครับช่วงพลัดแผ่นดินนี่แหละค่ะใช่น่ากลัวนักนะคะนี่คือโจโฉนายกตลอดกาลซึ่งเป็นหนึ่งในสองเล่มของสามก๊กฉบับนายทุนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะใครที่ไม่เคยฟังสามก๊กไม่เคยอ่านสามก๊กมาก่อนเลยนะคะได้ยินแต่เขาเล่าลือเล่าว่าก็อาจจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องที่นำคุณเข้าสู่วงการของสามก๊กก็ได้นะคะเป็นหลักไม้เป็นหลักไม้แล้วก็เป็นทางลัดตอนนี้ก็รู้จักตัวละครสำคัญหลายตัวแล้วนะคะครับตอนนี้ขาดใครล่ะคะสำคัญก็ขาดขงเบ้งรอนิดนึงนะคะโอ้โหจริงๆอาจจะต้องรอสักพักเลยครับสักพักเลยครับพี่ตอนนี้ก็รู้จักเล่าปีโจโฉเตียวหุยกวนอูไปก่อนครับจริงๆจำแค่4ตัวนี้ไปก่อนครับที่เหลือนี่เดี๋ยวจะไม่มีบทแล้วครับอันนี้สปอยนิดนึงก็ทำให้เห็นภาพที่มาของความวุ่นวายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนบริบททางการเมืองอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าในยุคนั้นก็เป็นยุคที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะราชาธิปไตยแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่นะใช่คนมากกว่า2คนนี้ก็เกิดการเมืองได้แล้วครับแม้ว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองแต่ว่าในที่นี้อยู่ในท่ามกลางอำนาจเพราะฉะนั้นการเมืองก็ต้องมาล่ะค่ะครับคุณจิตรินที่เคยอ่านสามก๊กมาแล้วก็จะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลนะที่จะทำให้เราเข้าใจตัวละครแล้วก็เรื่องราวบางจุดบางส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับส่วนดิฉันเองนะคะก็เป็นคนที่เคยดูอ่านแบบผ่านๆแต่ไม่ได้อ่านแบบลงลึกครับดิฉันก็จะเป็นตัวแทนของคนโดยทั่วไปที่ถามโดยที่เราเนี่ยเพิ่งจะเคยรู้จักกับตัวละครต่างๆแบบลงลึกว่าใครเป็นใครใครเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่นะคะรู้แต่ว่าเล่าปี่เนี่ยเป็นพระเอกครับโจโฉเนี่ยอีเป็นตัวโกงนะคะชั่วมากเวลานึกถึงอะไรที่มันไม่ค่อยดีใจร้อนโหดร้ายเราก็จะนึกถึงโจโฉเตียวหุยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็รู้แบบเผินๆครับก็เป็นอันว่าเราเดินทางไปด้วยกันเดินทางเข้าไปสู่แผ่นดินจีนในยุคสามก๊กแต่ว่าไปในมุมมองของโจโฉนะคะไปเป็นทีมโจโฉค่ะเล่าโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะซึ่งสนุกมากๆค่ะ ต้องบอกว่าในส่วนที่อ่านให้คุณได้ฟังนี้เป็นมุมมองของคุณชายคึกฤทธิ์นะคะที่ท่านมองในมุมของโจโฉแต่ถ้าเกิดไปอ่านสามก๊กจริงๆอันนั้นคือมองในมุมเล่าปีใช่ของหลอกวั่นจงค่ะก็จะอีกมุมหนึ่งเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักผมคิดว่าตัวละครสำคัญอีกตัวน่าจะโผล่มาแล้วครับตังโต๊ะเหรอคะตังโต๊ะครับตังโต๊ะนี่ก็ดังนะโอ้โหนี่เป็นตังโต๊ะอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เรื่องต่างๆของสามก๊กเนี่ยเกิดเป็นสามก๊กขึ้นได้เลยเพราะว่าคุณตังโต๊ะเนี่ยนะคะติดตามต่อไปค่ะกับตอนที่3ของสามก๊กฉบับในทุนโจโฉนายกตลอดกาลบทประพันธ์ที่สนุกมากนะคะมีเสน่ห์มากของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง